สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะมาค่ะวันนี้ยังอยู่กับเมนูเจค่ะอร่อยล้ำแบบไม่จำเจจ้าค่ะวันนี้นะคะการมาชวนเพื่อนๆทำยำวุ้นเส้นเจจ้าอย่างที่การบอกเนาะคลิปทำน้ำยำนะคะใครยังไม่ได้ชมชมเลยค่ะคลิปทำน้ำยำสูตรเจจ้าเป็นน้ำยำที่ใช้ผัดเส้นหมี่ก็ได้ใช้ทำยำก็ได้อร่อยล้ำไม่จำเจแน่นอนจ้ามาค่ะเดี๋ยวการจะมายำวุ้นเส้นง่ายๆนะคะเส้นมีความกรอบๆค่ะแล้วก็น้ำยำนะคะแซ่บๆแบบเจกันจ้าค่ะวุ้นเส้นค่ะวันนี้ค่ะการใช้เป็นวุ้นเส้นถั่วเหลือง 100% ตราท่าเรือนะคะเป็นวุ้นเส้นถั่วเขียวไม่ใช่เป็นวุ้นเส้นถั่วเหลือง กันพูดผิดเนี่ยค่ะไหนวะถุงมันไปไหนละเดี๋ยวหาถุงมายืนยันก่อนนี่เลยค่ะการจะใช้เป็นวุ้นเส้นถั่วเขียว 100% นะคะนี่ถุงอยู่นี่ค่ะนี่เลย100กรัมค่ะกันก็แช่หมดเลย100กรัมแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องยำทั้งหมดก็ได้นะคะแต่ว่าเราลวกเราเตรียมของไว้ก่อนพอเวลาเราถึงมื้อเงี้ยเรายำมื้อเช้าสักจานนึงจานเบาๆจานน้อยๆเงี้ยค่ะพอมื้อเที่ยงอยากกินอีกเราก็ไม่ต้องไปลวกเราก็ลวกเผื่อตอนเช้าไว้เลยนะคะแบ่งยำได้ค่ะรับรองค่ะเส้นจะไม่อืดแล้วก็เส้นจะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความกรอบๆนะคะชวนกินมากๆเลยเดี๋ยวกันมีวิธีง่ายๆค่ะมาแบ่งปันกันนะคะนี่เตรียมไว้แช่น้ำนะแช่น้ำก่อนวุ้นเส้นแห้งแช่น้ำค่ะนะคะการจะใส่เป็นเห็ดชิเมจิขาวชิเมจิดำหรือใครจะไปใส่เป็นเห็ดอย่างอื่นก็ได้ค่ะเห็ดเข็มทองเข็มทองได้หมดอันนี้จะเป็นหมูสับค่ะหมูสับเจหมูสับเจเป็นโปรตีนเกษตรอะค่ะก็เพื่อนได้มาปุ๊บก็แช่น้ำแล้วก็บีบน้ำให้ออกแล้วก็พร้อมใช้งานปริมาณตามความชอบค่ะพริกจินดาซอยค่ะปริมาณตามความแซ่บค่ะกันยังไม่ได้ใส่ทั้งหมดนะซอยเสร็จไม่อยากให้พริกดำอยากให้พริกสีสวยๆแบบนี้ให้บีบมะนาวค่ะลงไปสักประมาณ1ซีกน้อยๆอะค่ะสีของพริกก็จะสวยสดแบบนี้ค่ะมันก็จะไม่คล้ำมันก็จะไม่ดำนะคะผักที่กันจะใส่ก็มีมะเขือเทศแล้วก็ขึ้นช่ายหั่นท่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเด็ดสุดๆเลยค่ะน้ำยำตัวนี้ค่ะน้ำยำนะไปค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการลวกเส้นยังไงพอเวลายำตั้งทิ้งไว้แล้วเส้นไม่อืดน้ำนะคะไปค่ะลงมือทำกันจ้าก่อนอื่นค่ะเราจะเอาเห็ดมาลวกก่อนค่ะรอน้ำร้อนค่ะน้ำเริ่มร้อนค่ะใส่เห็ดลงไปนะคะเราลวกเห็ดให้สุกเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปทำยำค่ะประมาณนี้นะคะการลวกเห็ดสุกแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาขึ้นเนาะหลังจากเอาเห็ดขึ้นแล้วทีนี้เราก็จะมาลวกวุ้นเส้นกันนะคะวิธีการลวกวุ้นเส้นค่ะนี่สำคัญที่ตรงนี้อยากจะได้วุ้นเส้นแบบกรอบๆเนาะแถมยังแบบว่าพอเวลายำอ่ะมันจะไม่อืดนะคะโดยการจะใส่น้ำนะคะในการลวนนะคะเนี่ยสักประมาณ1แก้วพอน้ำไม่ต้องเยอะค่ะเสร็จแล้วให้ใส่ในส่วนของหมูสับเจลงไปนะคะเป็นการลวนหมูตามด้วยวุ้นเส้นค่ะใส่ลงไปค่ะเราสามารถลวนไว้ครั้งระยะเยอะได้เลยนะพอเวลาเรากินเราก็ค่อยๆจับแบ่งยำเอาประมาณนี้นะคะจะใช้วิธีการลวนค่ะถ้าน้ำมันเหือดแห้งไปค่ะเราก็จะเติมน้ำแบบนี้ลงไปเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะนี่เราก็จะใช้วิธีการลวนวุ้นเส้นแบบนี้เลยค่ะนี่แหละค่ะเส้นมันก็จะมีความแบบว่าพอเวลาเราไปยำอ่ะมันก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่อืดตั้งทิ้งไว้อ่ะค่ะเนี่ยให้มันอิ่มน้ำมันให้เต็มที่เลยนะคะอยากจะให้วุ้นเส้นนะคะแล้วก็ในส่วนของหมูสับเจค่ะมันมีรสชาตินะคะการก็จะเหยาะซีอิ๊วขาวค่ะลงไปสักเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะลวนไปพร้อมกันแบบนี้เลยค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะเอาค่ะการก็จะตักพักขึ้นไว้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปประกอบร่างเป็นยำกันค่ะค่ะนี่นะคะหมูสับลวนกับวุ้นเส้นนะคะพักไว้แบบนี้แล้วก็เห็ดค่ะลวกนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันเป็นยำวุ้นเส้นแบบง่ายๆกันค่ะเตรียมอ่างผสมมาค่ะน้ำยำค่ะที่การทำเตรียมไว้นะคะนี่ข้นๆกันแบบนี้เลยลักษณะของน้ำยำเนาะการทำเก็บแล้วการใส่ตู้เย็นไว้ค่ะออกนอกตู้เย็นมาลักษณะความข้นก็จะประมาณนี้ค่ะเอาค่ะการก็จะตักน้ำยำค่ะใส่กระมังยำจานใหญ่หน่อยการก็จะใส่สักประมาณ6ช้อนเนาะ3ละ4 5
ใส่พริกค่ะไม่ต้องเผ็ดมากบอกไว้ก่อนค่ะไม่ต้องเผ็ดมากนี่นะคะกาก็จะบีบมะนาวลงไปสักประมาณ2ซีกก่อนคนค่ะกาจะเพิ่มน้ำมะนาวนะคะไปอีกสักประมาณ1ลูกมันยังไม่เปรี้ยวคนค่ะหลังจากได้น้ำยำแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่วุ้นเส้นค่ะที่เราลวกที่เราลวนไว้แล้วค่ะค่ะการก็จะยำไม่หมดนะการก็จะเก็บไว้ครึ่งนึงการก็จะยำครึ่งนึงนะคะแบ่งยำค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าค่ะให้เข้าน้ำซอสนะคะใส่เห็ดค่ะถ้ารู้สึกว่าอ่อนเค็มค่ะให้เพิ่มซีอิ๊วขาวค่ะสักประมาณ1ช้อนนะคะแบบนี้ลงไปลองปรับแต่งรสชาติดูค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะเราก็จะใส่ในส่วนของแล้วก็ผักขึ้นช่ายลงไปนะคะในส่วนของพริกค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะก็จะใส่เพิ่มลงไปอีกนิดนึงคลุกเคล้าค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะรับรองทำแบบนี้ลวกวุ้นเส้นรวนวุ้นเส้นแบบนี้ค่ะเส้นมันก็จะไม่อืดนะคะไม่อืดแล้วก็เส้นแล้วก็มันจะไม่เละด้วยค่ะคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันจ้าปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามชอบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้ายำวุ้นเส้นเจจ้าอร่อยล้ำแบบไม่จำเจค่ะรับรองลองทำแบบนี้ดูนะคะตั้งแต่การลวกเส้นนะคะลวนเส้นนะคะแล้วก็ยำออกมาแล้วอะค่ะเส้นมันจะไม่เละเส้นมันจะไม่อืดน้ำนะคะนี่ก็จะยำกันฉ่ำๆแบบนี้กันไปเลยจ้ารสชาติปรับได้ตามชอบนะคะลองทำกันดูค่ะรสชาติปรับให้ถูกใจเราได้นะคะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะอร่อยแซ่บๆแบบเจกันจ้า